สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ทั่วไทยมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็เลยส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำทางเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียด้วยนะคะจากนั้นคาดการว่าช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมค่ะทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่เพราะว่ามีปัจจัยเพิ่มฝนเข้ามาค่ะตัวการแรกนะคะก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นจะมีกำลังแรงขึ้นแล้วในช่วงวันที่14ถึง15กรกฎาคมจะมีร่องมรสุมกำลังแรงค่ะที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้นะคะก็เลยส่งผลทำให้ช่วงนั้นบ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากทางด้านภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของคลื่นลมทางภาคใต้ค่ะในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมก็จะมีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคาดว่าคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมายโสธรบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันค่ะมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักที่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และต้องระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันนะคะต้องระวังที่ระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ